สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาสอนทำเครื่องร่อนแบบง่ายๆนะคะวิธีการพับก็ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีพับกันได้เลยมาดูวิธีพับกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะพับกระดาษให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะโดยจะพับส่วนมุมเข้ามาแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นกระดาษ A4 นะคะนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้ส่วนนี้นะคะเมื่อกางออกก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะอันต่อไปเราก็จะพับส่วนมุมแบบนี้นะคะมาให้ตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางที่เราพับไว้นะคะแล้วรีดด้านล่างเลยค่ะแล้วกางออกนะคะแล้วพับขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะแบบนี้นะคะแล้วกางออกนะคะแล้วพับอีก1รอบนะคะตัวนี้จะพับง่ายนะคะแต่ว่าร่อนดีมากเลยนะคะแล้วพับขึ้นมาตามรอยได้เลยค่ะค่อยๆพับขึ้นมานะคะพับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเมื่อถึงรอยนี้แล้วนะคะก็พับขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะตัวนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะนะคะรีดให้เรียบๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บส่วนปลายนะคะโดยจะสอดส่วนนี้นะคะเข้ามาด้านในแบบนี้นะคะนี่นะคะดันมาให้ติดกันแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้เทปใสนะคะเป็นขนาดเล็กแบบนี้นะคะติดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จัดส่วนนี้ให้เป็นวงกลมนะคะนี่จะทำไม่ยากเลยนะคะน้องๆก็นำไปทำดูนะคะนี่นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องร่อนที่ทำเองได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าร่อนสนุกมากเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดี